ิปนี้เราจะแนะนำเรื่องกล้วยป่าลายพรานนะคะกล้วยที่เราส่งไปให้ลูกค้าเป็นทั้งต้นแบบนี้เลยนะคะเราไปขุดตอนเช้าค่ะช่วงบ่ายเราก็ส่งนะคะใบมันจะเป็นแบบนี้เลยสดๆจากที่นี่แต่ระหว่างการเดินทางอะค่ะอากาศมันร้อนใบอาจจะเหี่ยวนะคะไม่อาจละค่ะใบอาจจะใบเหี่ยวเลยละค่ะแล้วทีนี้เวลาลูกค้าได้ไปแล้วนะคะให้ลูกค้าตัดต้นเลยค่ะตัดต้นเลยค่ะตัดแบบนี้นะคะตัดแบบนี้นะคะตัดต้นแบบนี้นะคะแล้วพอเช้ามามันจะออกใบใหม่มาเป็นแบบนี้ออกยอดใหม่มาเป็นแบบนี้นะคะค่ะมันจะไม่ตายค่ะแล้วก็ให้ลูกค้าตัดรากนะคะตัดรากทำไมเราถึงตัดรากเพราะว่าเราจะเร่งให้เกิดรากใหม่นะคะรากเก่าถ้าเราเอาไว้มันจะเน่าอะค่ะถ้าเราตัดรากเนี้ยค่ะรากใหม่มันจะเดินเร็วมากเพราะตัดรากแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าปลูกได้เลยค่ะดินปลูกนะคะใช้ดินร่วนผสมกับปุ๋ยใบไม้นะคะใบไม้หมักอะค่ะใบก้ามปูก็ได้เพราะว่ากล้วยเนี้ยค่ะเขาเจริญเติบโตในธรรมชาติที่อยู่ในป่าแล้วก็มีใบไม้ร่วงหล่นแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยนะคะเขาไม่ได้กินปุ๋ยเคมีนะคะค่ะปลูกไว้แบบนี้นะคะแล้วก็สักประมาณ1อาทิตย์อะค่ะจะเห็นความแตกต่างใบเขาจะโผล่ยาวขึ้นมานะคะอีกประมาณแล้วก็เลี้ยงไว้ในที่ร่มนะคะหรือที่แสงแดดรำไรช่วงแรกๆที่เราเพาะเลี้ยงเขาไว้นะคะถ้าแดดแรงแดดจัดเนี่ยค่ะใบจะเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยเอาออกแดดนะคะ